สวัสดีครับดัน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 อีครับผมดีทุกคนครับสวัสดีครับ แล้วอันดับแรกนะลืมเก็บฟาร์มชิบหายละต้องเอาอีกตัวมาเก็บก่อนนี่หว่าเป็นตัวกับลืมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับดันดันยังงับปะเงียบกลับมาแล้วก็มานอนยีบหนึ่งเอ้าลืมปลุกอันหนึ่งเอ้าอะไรวะI can get you anywhere. Are you sure? There's no better option. Here. ลืมเข้าดิNEWFOLLOWER Mintraco ขอบคุณที่ติดตามจ้า
แป๊บนึงลืมเข้าดีตัวเองเบอร์เบอร์พี่จะมืนมืนหน่อยครับเส้นเนี่ยได้นะสวัสดีครับจริงๆเอาไปยังเอาช้าหน่อยนะจ๊ะวันนี้ไปทำธุระมาเอารถเข้าศูนย์ต้มยำสิแล้วแสบๆเจ็บคอมาเลยดีทุกคนนะครับมึนๆหน่อยนอนได้ป่ะมึนจึ๊บงงไปครับอีกแล้วก่อนครับพวกอ๋อผักเหรอผักหรือดอกไม้ใช่ไหมคุ้มนะเอาไปขายดิบก็ได้หรือจะทํายาทําอาหารได้อันนี้เราทํายาทําอาหารขายไงมันคุ้มอยู่ก็มันเก็บแค่วันละครั้งเองดีกว่าปล่อยโฟกัสปล่อยฟาร์มเปล่าถ้าเติมพรีเมียมแล้วไหนเราว่าก็ควรมีเกาะจุ โซแล้วโซโล่แก๊งหรอต้องถามว่าชอบอาวุธอะไรก่อนอ่ะชอบอาวุธอะไรชอบเล่นอาวุธแนวไหนอ่ะถ้าโซโล่แก๊งแล้วก็เล่นอย่างอื่นได้ด้วยจะดีก็มีพวกไลคอนโบหรือมั้งทาเป็นไม้เหรอโอ้ยยากอยู่นะทาเป็นไม้
มันเหมาะโซโล่ PVE แบบพวกโรดหรือเล่นธงเล่นอะไรพวกเนี้ยใบไม้จะแก๊งยังไงคนเดียวยากอยู่นะยากเลยเป็นอันอุ้ยกวางมูโตแล้วเป็นอะไรที่ยากเด็กยากอยู่จ้าใบไม้มันว่าโซโล่แก๊งลำบากที่ง่ายที่สุดคือเล่นอะไรที่มันซับเพื่อนครับเพราะเราคลิกโดนแต่เพื่อนใช่ไหมถ้าเพื่อนโดนสกิลเราก็ได้แต้มจากเพื่อนด้วยแอสซิสต์นะเราก็ฮีลเพื่อนครับจะง่ายกว่าตั้งค่าให้โดนมอนเพราะโดนยากมากอ่ะหรือไม่ก็ต้องหาอาวุธที่มันเป็นสกิลวงกว้างที่ไม่ต้องเลือกเป้าหมายพวกเดมเนชั่นบีมสโตนอะไรพวกนี้วางตุ้มลงไปตรงกลางเลยจบเดียวเลยพวกนั้นครับจะง่ายกว่านะเพราะยังไงมันก็คิดยากแล้วอะทุกคนนะครับใช่เราต้องยิงจากข้างนอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่มุมกลางไม่ได้ยืนยิงอย่างวงนอกพวกบิมก็ดีบิมโตนักสายไฟอ่ะเวทไฟก็ได้มันจะเวิร์กกว่าสวัสดีทุกคนนะครับโฟกัสหมดNEWFOLLOWER Love Makima ขอบคุณที่ติดตามจ้าวิเซนสอบถามได้เด้อเหตุนะเหตุทำยาเลือดไงกด B เนี่ยเดี๋ยวก่อนมียาเลือดอยู่อ่ะในนี้ไม่โชว์มั้งแต่ตอนค้ามันมีอยู่ที่สองอ่ะดูก่อนต้องไปดูที่ร้านที่ร้านมีบอกนะเราเคยเอาไปทำยาเลือดแต่เราก็เอาไว้ถ้าเหลือเราก็เอาไว้ให้อาหารพวกสัตว์ขี่อะไรพวกเนี้ยอยู่ร้านใหญ่ไหนวะมียาเลือดอยู่อ่ะจะไม่โชว์ในนี เนี่ยใช้เห็ดยาเลือดยามานาราคาก็ดีนะก็เอามาอัพก่อนได้เห็ดอ่ะแล้วค่อยอัพอย่างอื่นต่อมาเนี่ยมันมีระดับของมันอยู่ยาล่องหนเนี่ยดูของที่ทำก่อนอันดับแรกเกียร์8เกียร์7เกียร์5แล้วก็นมก็คือต้องเลี้ยงสัตว์ได้ถึงเกียร์8เลี้ยงนมได้ด้วยนะเลี้ยงวัวเอานมอ่ะแล้วก็เนี่ยอันนี้ต้องปลูกอันนี้ด้วยฟักทองเกียร์8แล้วก็เอามาทำขวดอันนี้นะเนี่ยฟักทองเกียร์8ใช่ไหมวัตถุดิบมันเยอะมากถ้าเกาะเราเยอะพอก็ได้อยู่แหละถ้าสองสามเกาะเนี่ยได้อยู่สวัสดีทุกคนนะครับอ
เขียนตัวนี้ให้เดลี่โบนัสมันไปก่อนได้สักหนึ่งกล่องได้เปลี่ยนตัวดีกว่าเก็บฟันสองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนตัวที่เขียนเปลี่ยนไม่มาลืมเก็บไงช่วงแรกยุ่งยุ่งมึงเขียนสองแก๊สสามดีกว่าทำเควสส่งของระหว่างเมืองเควสอันไหนอ่ะหัวใจเมืองเหรอใช่ไหมหัวใจเมืองปะของธงปะก็แล้วแต่มันก็เสี่ยงอยู่นะที่แบบว่าถ้าเกิดเราเจอสีอื่นเขามาทุบเราตอนเราขนพอดีอ่ะมันดรอปเลยนะแต่ชุดอาวุธเราไม่ดรอปก็จริงแต่กล่องหัวใจแตกแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสก็เอาได้ได้หมดแหละมันคุ้มหมดแหละเพราะว่ามันได้กำไรแต่อยู่ที่เราขยันไหมเราลองส่งดูสักรอบก็น่าจะรู้แหละระยะทางมันก็ไกลประมาณนึงลองวิ่งหลบวิ่งอะไรให้เป็นลองส่งสักสามดวงดูก่อนก็ได้ไม่ต้องส่งเยอะเทสดูสามได้สี่นี่มันได้กำไรดวงนึงคุ้มหรือเปล่าเราต้องชั่งใจเอาพอทำอะไรกำไรหมดแหละแกเราเหนื่อยหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าเราไม่ชอบเราก็หาวิธีอื่นก็ได้ตีธงก็ได้ขายดิบก็ได้วิ่งไม่ได้ครับธงหายครับธงห้ามเข้าออลอห้ามเข้ามิดห้ามเข้าคอหลับห้ามอะไรเงี้ยเข้าก็ปิดธงก็ไม่ได้เควสหายก็เสียกล่องฟรีมันกันไว้หมดแล้วมันไม่ให้คนแบบรัดอะนั่นแหละอยู่ที่เราไงอยู่ที่เราถ้าเราพอใจก็ทำอะไรอย่างนั้นวิ่งไปกับหมอบทงแล้วไปส่งตอนเขาตีกันก็ได้แล้วเตะไหนๆก็ไปอยู่แล้วก็ได้หมดได้เหมือนกันแต่ถ้าล่วงตรงนั้นก็คือชิบหายนะตอนจังหวะเขานัวแล้วเราแบบโดนบอมเข้าไปตุ้มชิบหายแล้ว ชิบหายเบอร์ใหญ่ตอนแบนดิตก็จะเดือดๆหน่อยแต่ก็ต้องเราต้องระวังไม่ให้ตายอ่ะตายคือไปหมดเลยอ่ะถ้าแบบแดงก็ของตกด้วยกล่องตกด้วยโหใครได้ยิ้มเลยนั่นแหละถ้าเยอะเกินมันก็จะแบกไม่ไหวไงก็เสี่ยงขึ้นแถมวิ่งหนีไม่ยากด้วยเมื่อไหร่จะครบพันสองเล่นตัวนู้นเลี้ยวฟาร์มไม่เสร็จวันนี้เก็บฟาร์มเละเละเลี้ยงสัตว์ตัวอะไรคุ้มม้าเทียสามวัวเทียสามก็คุ้มนะมันเลี้ยงวันเดียวแล้วก็ขายได้เลยครับขายได้เลยถ้ากวางก็ต้องไปหารูปกวางก่อนจริงๆแต่เราพอใจดีกว่าเนี้ยว่าทุกอย่างมันคุ้มนั้นแหละถ้าเราอยากทำมันหาสิ่งที่อยากทำก่อนไม่มีอะไรเสียเวลาไม่มีอะไรเสียเปล่าครับได้ตังค์ทั้งนั้นแหละเรายังมายืนแก๊สเทียร์3เลยไหมล่ะเอาพันสองก็แก๊สไปด้วยเอาของไว้ใช้วัตถุดิบไม่ค่อยจะมีแต่เดลี่ทำไงขึ้นเลยไว้ครับคือปกติอ่ะเขาจะเก็บไอ้เนี่ยมันจะได้ 50,000 แต้มฟรีทุกวันเนี่ย
แต่ถ้าเรามาช้าใช่ไหมมันจะไม่ทันตรงเนี้ยเนี่ยมันจะได้วันละ50,000ถ้าเราครบ1,200ใช่ปะมันก็จะพอดีเลยไอ้หมูตัวนึงเนี่ยต้องเก็บเป็นวันๆเทนเนี่ยมันไม่ทันนอกจากแบบไปลงดันแบบทั้งวันทั้งคืนก็โอ้โหแต้มก็ต้องแบบคือต้องไปพวกอะไรสตาติกเทียร์8แล้วมีคนพาแบกอ่ะอันนั้นก็ไม่มีลุ้นแต่คือนี่ยากมากเราก็ไม่คาดหวังอะไรมากอย่างน้อยได้เปิดกล่องเนี่ยสักกล่องสองกล่องก็อ่ะก็ยังดีตัวเด็กเราก็ลืมได้กล่องก็ยังโอเคแต่เดี๋ยวแพทเดี๋ยวจะรอบหน้ามานี่จะมีไอ้นี่แล้วนะนุ้งกระต่ายอะไรวะอีเตอร์เอกกิจกรรมอีเตอร์เอกล่าไข่ทำนุ้งกระต่ายขี่กันเห็นในเด็บไอ้ที่เด็บมันไอ้นี่อยู่ในคลิปของเด็บเมื่อวานนั่งดูอยู่ก็มีอะไรอีกลูกฟังไม่ทันเหมือนปรับกล่องปรับอะไรดูอลังการขึ้นหรือเปล่าเห็นรูปมันอลังการอยู่แม่สามอยู่ไหนหมดวะสวัสดีทุกคนนะครับนี่มาช้าหน่อยเราไปข้างนอกมาตอนแรกว่าจะเปิดก็เราตื่นสายด้วยแหละเราต้องรีบออกไป กลับมาก็สลบนอนไม่พอ สลบไปประมาณชั่วโมงนึงมึงก็รีบมาเปิดฟาร์มก็เนี่ยคายอยู่ ยังไม่เสร็จเมื่อวานเห็นไลฟ์เกมมันมีอาวุธใหม่เลยครับเหมือนมันบอกว่ามันเป็นรีเจเนเรียอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เราฟังก็ไม่เก่งใช่ไหมภาษาอังกฤษมันก็พอจับได้ว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวกับรีเจเนเรียอาวุธนี่แหละสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันอะไรถ้าใครเก่งๆไปย้อนดูคลิปเดฟได้นะเมื่อวานอะไรนี่แหละแต่เราแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษไงพอดูลางๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปอ่านเนื้อหาเลยเนื้อหาแบบที่มันเขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันบอกไม่หมดนะเอาเบียนบอกไม่ค่อยหมด N E W F O L L O W E R นั่นแหละสิขอบคุณที่ติดตามครับนั่นแหละเลยก็แบบว่าเราก็เลยไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเราไม่ค่อยเก่งมากจับได้เท่าที่เราเข้าใจที่เหลือก็นะถ้าใครแบบว่างๆลองฟังดูก็ได้เอามาแชร์บ้างก็ได้ว่าเราไม่เก่งมากงูปลาพอจับทางได้นิดหน่อยเนี่ยก็แบบรู้แต่รีเจนเนอรี่นี่แหละแต่ก็คล่องใจมันโฟกัสแต่อาวุธมากหรือยิ่งใช้แล้วมันจะยิ่งเทพเนี่ยหรือเปล่าวะไม่ชัวร์อุ้ยได้กล่องหนึ่งไว้ค่อยชั่วอย่างนั้นแหละแต่ว่าไออาเวียนอ่ะเป็นอะไรไม่รู้ที่ประเภทที่แบบว่ามันบอกไม่หมดสมมติว่าทำคอนเทนต์หรือจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหรืออะไรพวกนี้มันจะบอกไม่หมดจะบอกประมาณ 30%ที่เหลือไปศึกษาเอาอย่างตอนเดอะมิดมาอย่างเงี้ยมันไม่บอกนะว่ามันมีขั้นอะไรบ้างรายละเอียดไม่บอกอะไรทั้งนั้นเราเนี่ยไปนั่งรู้กันเองว่ามันมีอะไรบ้างเงี้ยมีเวลาหมดด้วยมันไม่ก็มีใครบอกอะไรเลยนะในเดอะมิดน่ะนึกจะเอาเข้าก็เอาเข้าแบบกูอัปเดตแล้วเซอร์ไพรส์ไม่จัดแบบงงไปดิงงมากพอเข้าเสร็จค่อยมานั่งปรับสมดุลเอาทีหลังอะไรเงี้ยเอาเบี้ยมันชอบเป็นอย่างนั้นชอบแบบเอาอยากรู้ก็ไปเล่นเอาดิเลยไปด้านแล้วก็ไปนั่งเก็บข้อมูลกันนะว่านี่อะไรนี่อะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์จ้ะเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นแหละมันบอกแค่แบบนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวบางอย่างมันก็บอกชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าใครอ่านเก่งก็ฝากอ่านดูสอบถามว่าพอดีตัดบัตรรอบนึงมันจะหมดอายุต่อเองอัตโนมัติยกเลิกที่ไอ้นี่เดี๋ยวบอกให้รับเข้าคิวประมาณ20:00ครับวันนี้มีวอลเรารู้อะรู้แต่แป๊บนึงนะเข้าเว็บแป๊บนึงเวลาจะตัดบัตรนี่เข้าตรงนี้เข้าหน้าเว็บเอาเบี้ยนเข้าหน้าเว็บเอาเบี้ยนแล้วก็ไปตรงเนี่ย subscribe เนี่ย subscription ปะไม่เก่งเนี่ยเนี่ย subscription ตรงนี้แล้วก็กดยกเลิกตรงนี้เห็นไหมมันจะตัดบัตรอัตโนมัตินะต้องยกเลิกออกนะเช็คดีๆเนี่ยตัดตรงนี้นะถ้าใครตัดบัตรออโต้อ่ะกดยกเลิกได้เลยตรงนี้
เช็คพยายามเช็คทุกคนนะใครตัดบัตรอ่ะอุดหนุนเซิร์ฟเวอร์กันไปเนี่ยของเราเอาออกหมดแหละไม่บวกอะไรทั้งนั้นอ่ะวันนี้ตรง subscription บัตรออโต้วันนี้โอเคเนาะเจอเนาะเจอเนาะอย่าลืมยกเลิกกันนะนั่นแหละเหมือนกันไปเล่นเกมต่อสนับสนุนโดยการเล่นครับเล่นนี่แหละดีที่สุดแล้วเอาเยี่ยนเล่นมือคือถ้าใครแบบชอบหาโปรแกรมช่วยเล่นเลยนะเล่นเอาเยี่ยนไม่ได้จริงแบบมันเป็นเกมเล่นมืออ่ะแบบมันยากอ่ะมันต้องชอบมันต้องอยู่กับมันเว้ยเอ้ยมันถามมันฟังผู้เล่นอยู่นะต้องไปบอกมันนะในฟอร์มฟอร์มอ่ะดีอยู่แต่กฎของมันก็จริงจังจริงๆนะเอาเราบอกแล้วต่างกันเยอะจริงๆนะไม่มีพรีเมียมกับมีพรีเมียมพอมีแล้วอ่ะคนละเรื่องเลยแบบว่ามันไปไกลครึ่งนึงเลยภาษีก็ลดได้นั่นได้นี่คือแบบเห็นต่างกันอ่ะเออถ้าคนชอบเล่นเติมมาคุ้มแต่ถ้าใครแค่ลองอย่าเพิ่งรีบก็ได้ลองดูก่อนเติมแล้วแบบคุ้มจุกๆบอกเลยคุ้มแน่นอนแน่เทียร์3หมดก็ตัวเด็กมาแก้ด้วยกันมันบวกแบบบวกแบบคนละเรื่องคนละขั้วไปเลยอ่ะมันดีอะตายถั่วใจเมืองก็ได้แต่ใครถนัดแหละเราก็ขายดิบๆไปเลยเราก็ขี้เกียจวิ่งอ่ะเหนื่อยขนพวกขยะเมืองไปขายด้วยหรืออะไรเงี้ยโอ้ขี้เกียจสุดๆเลยว่ามัน8แมปเมื่อก่อนมัน4แมปเซิร์ฟนู้นน่ะแล้วก็มันเพิ่มแมปขึ้นมาวิ่งระหว่างเมืองเป็น8แมปเมื่อโอ๊ยขาจะปวดสวัสดีทุกคนนะครับเอาลืมจะไปเก็บฟาร์มต่อเดี๋ยวนะแก้ตรงนี้หน่อยสุดท้ายวัตถุดิบเพียตับมันหมดเนี่ยเก็บไว้ใช้มั่งตัวเด็กมาแก็ตไว้เอา 1,200 พอดีลืมเปิดดูทวิตของจออื่นเดี๋ยว5โมงก็รีแล้วนี่หว่าใช่ปะได้ไม่ได้สัตว์ดูทรงไม่ทันแต่ก็ได้กล่องอย่างน้อยได้กล่องเสียดายอะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เหรอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยพูดไปแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยช่วงนี้เล่นแต่ทง
เนี่ยเก็บฟาร์มก็หาเงินกันเป็นหลักนะเหลืออีก2คดียังไม่ได้เปิดหนึ่งหนึ่งฟาร์มใบไม้อยู่เลยฮะเราเหรอใช่ปกติแล้วก็เล่นแบบพาใบไม้แหละเนเจอร์อย่างเดียวเนเจอร์อย่างเดียวแล้วครับถนัดมันเอาตัวรอดง่ายดีแล้วก็ถ้าฟาร์มจริงๆก็ลงมิดใส่ชุดอะไรก็ได้ไปเก็บเสาเก็บเสาเก็บเสาแป๊บเดียวเฟรมขึ้นบางทีก็หารูเงียบๆเข้าอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบอยากเล่นกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเนี่ยเดี๋ยวว่าเก็บฟาร์มเดี๋ยวก็ว่าจะไปสักหน่อยเหมือนกันพูดแล้วก็ไม่ได้เก็บเฟรมเลยเงาจาดวางมูต้องขี่หรือปะฉันอยู่ห้องไหนเนี่ยลุงชินอยู่ไหนวะลุงชินชินเอาหรือเปล่านี่กวางมูดชินอยู่ปะเนี่ยเก็บฟาร์มไม่เสร็จยังไม่หมดเลยเลทไปแล้วละสี่ครึ่งแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งมีวัวเทียไฮมีวัวเทหกแล้วนะครับนี่มีตั้งหลายวันมาเทียห้าเอาแล้วดันออกลูกเลยไงอ่ะออกลูกเลี้ยงคนละตัวแล้วกันเนาะNEWFOLLOWER Hanaba 2752สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามด้วยครับคุยเล่นสอบถามได้ดื้อ NEWFOLLOWER The Overgold ขอบคุณที่ติดตามจ้าไปเล่นได้เด้อแล้วก็จะตกตากหน่อยนะจ๊ะนี่เราทำอาหารเผื่อไอ้นี่นะให้เอาเสร็จเนี่ยวันนี้ถ้าเสร็จถ้าไม่แหกถ้าไม่แหกก็จะดีต้องเตรียมอาหารให้เอาด้วยก็ตุนไว้อยู่คนง่วงไงจุ๋มจุ๋มง่วงก็เหรอเขายังต้องนอนบีกเลยมึนๆตื่นเช้าเกินนอนบ่พอนี่หมูไอ้เหี้ยนะถ้าเอาเนื้อมาป่ะวะชิบหายลืมหยิบเนื้อมาไม่ออกลูกดิโอ้หมูมีอีกเลี้ยงหมูก่อนไปเอาเนื้อลืมเนื้อเอาจบแล้วจุกู้อยู่ปะเนี่ยจุกู้เอาปะเนี่ยจุกู้อยู่ไหนไม่รู้อุ๊ยไม่อยู่อดนะจุกู้จุกู้
ตรงนี้เลี้ยงหมูก่อนคนต้องการเยอะมากเอาเซิร์ฟจะปิดเอาเออมันจะอัปเดตดีกว่าชิบแล้วลืมเลยเออมันตักอันที่ไอคลิปไอเดฟมันแหละเออมันอัปเดตวันนี้เหรอวะจบแล้วอู้ดีเก็บฟาร์มก่อนอัปเดตยาวๆนะคะพายเอาผมจะได้เสร็จฉันชั่วเนาะดู FF รัวๆดูดิแคร์เราคุสสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ด่าแหละตั้งแต่เซิร์ฟรู้แล้วก็เป็นธรรมเนียมแหละเวลาเซิร์ฟปิดทีไรก็อย่างนี้แหละธรรมเนียมของอาเบียนมีเซิร์ฟจะปิดอ่ะวีมันจะอัปเดตอ่ะน่าจะเอาไอ้นั่นเข้าด้วยไอ้ไคอีเตอร์จ้างคนงานก็ถ้าเป็นคนงานแก๊สก็จะคนงานก็จะไอไปหาวัตถุดิบมาให้เราตามที่เราเอาหนังสือไปส่งให้ครับหนังสือแก๊สหนังก็คนงานหนังอ่ะหรือจะเป็นคนงานครับก็หาวัตถุดิบแปรรูปมาให้เลยครับประมาณนั้นเลยแต่ว่าไม่คุ้มนะช่วงต้นบอกเลยหนังสือเฟรมแก๊สหาจากไหนแก๊สครับแก๊สแล้วมันสุ่มได้ในตัวดวงล้วนๆไม่มีอะไรผสมไม่ชัวร์ว่ามันเอามันปิดนานไหมเดี๋ยวเราก็นั่งรอเหมือนกันเซิร์ฟนู้นก็ปิดถ้าเซิร์ฟนี้ปิดอ่ะคือมันปิดอัปเดตตอน 5:00 นถ้าเวลามีอัปเดตนะไม่ชัวร์เหมือนกันอาจจะเข้าเลยนะเซอร์ไพรส์เลยนะไม่รู้เป็นอาวุธใหม่หรือว่าเป็นอะไรเนี่ยก็งงไม่เข้าใจอยู่ไพว่างก็นั่งอ่านให้เราก็ได้นะเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับใครไปฟังมาแล้วมีอะไรแบบดีๆมาแชร์ได้นะเราบอกแค่เก่งใช่ใช่กิจกรรมปีหนึ่งมีหนเดียวครับปีที่แล้วก็หนเดียวไอ้อีเตอรถ้าอยู่คิวเกิน3วันก็ไม่ติดคูลดาวน์ครับเข้าคิวใหม่ได้เลยแต่ถ้าเข้าคิวเดิมมันติด3วันไงเฮ้ยได้ลูกด้วยหรอได้ลูกปังมูดได้ลูกว้าวว้าวห้องขิงอยู่ไหนวะห้องขิงห้องขิงขิงขิงนี่สองตัวเลยอ่ะสองอันสองตัวคอดีว่ะพวกนี้แพงสลัดมี5ล้านดีตัว5ล้านโอ้มายก็อดความมูลราคาดีจ้า
ไข่ใหญ่2ตัววัวกับม้าก็ได้วะโฟกัสหมดจบแล้วเล่นขวาจนทะลุลูกยิงจบแล้วถ้าเมทัลลี่อาวุธเราเต็มเราควรใช้ต่อเก็บสเปนไม่ใช้อันเดิมใช้อันเดิมเบาได้เฟรมทองไปรูดสายอื่นเอาง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเชื่อผมเถอะฉันก็ทำแบบนั้นในลุงชินอยู่ไหนเนี่ยลุงชินลุงป๊อลุงป๊อลุงป๊อผมได้ลูกกวางมูส2ตัวโอ้ my god นี่ฉันเก็บมานะได้เนี่ยแค่4ตัวที่เลี้ยงอ่ะราคา5ล้านว่ะเองชิบหายยังไม่ครับไม่ไปครับก่อนเหมือนจะของลุงชินเดี๋ยวไปถามลุงชินก่อนครับแล้วขายเลยไม่ของลุงชินกูจะขายยังไงจบแล้วลูชินลูชินตีธรรมดามั้ยลูชินเว้ยลูชินอยู่ไหมอะไรอ่ะเจ๊ลูชินไปไหนอ่ะตอนนี้ไปไหนไม่รู้เจ๊กวางมุดกวางมุดลูชินออกลูก2ตัวเอาเรื่องโอ้ยเออ4ตัวออก2ตัวไอ้เหี้ยรวยแล้วเจ๊ต้องปล้นแล้ว1ไอ้ตัวของลูชินค่าดูแลแล้วเจ้าตัวไปเจ้าหนูไปไหนก่อนเจ้าตัวไปไหนก่อนเจ้าตัวไปไหนก่อนเจ้าตัวเจ้าตัวมันตีกับยายเป้เสร็จไปไหนแล้วไม่รู้อะไรวะเซิร์ฟจะปิดนะทุกคนเซิร์ฟจะปิดแล้วนะทุกคนเขาบุหรี่ยายเป้ตีนี้อะไรวะนะแล้วได้ลูก2ตัวน่ะแล้วไอ้4ตัวนี้คือยังไม่ครับนี่คือ5ล้าน3แล้วอะโอเคยังไม่ครับเองตอนนี้ความมุ้นมันแพงเองอยู่แล้วต้องขายเลยนะแล้วจุกู้อะจุกู้อยู่ไหนเนี่ยใครเห็นจุกู้ไหมจุกู้อยู่ไหนวะจุกู้อยู่ห้องไหนวะห้องเยอะใช่ไหมแล้วจุกู้อยู่ไหนจุกู้หมูจุกู้ตามลุงจินให้ผมด้วยนะถ้ามาบอกผมทำหาเย็นเดี๋ยวจะเอากวางมูไปแดกแล้วผมครับแดกแม่งแดกแม่งแล้วจุกู้ไปไหนวะจุกู้จบแล้วจุกู้วายไปละหนีห้องก่อนขอบคุณครับครับปันปวนนี่แหละแล้วห้องกูอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยปั่นป่วนตุกตากเลยครับโอ้โหหาอะไรมาคราฟก่อนของคราฟเท่าไหร่ก่อนไม่อยากจะคิดภาพโอเมก้าดูคราฟก่อนเนื้อไก่จะไปเชือดม้าวัวยังไม่ได้คราฟเสือกวางคราฟให้เลยอะไรนะใช่เพราะมันมีอัปเดตเหมือนมันมีไอกิจกรรมไอ้นั่นอะไข่อีเตอร์จำได้ปะมันจะได้ลูกไอจะได้กระต่ายนะ oh, อีกระต่ายแพงๆนั่นอะแล้วก็มันเหมือนว่าจะมีอะไรอาวุธรีเจนเนอรี่อะไรไม่รู้อะต้องไปอ่านไปดูคลิปมันอะต้องไปดูเพราะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับทุกคนไหนวะนี่ครับสัตว์ขี่อีกาเป็ดกับนกคู่นี่ได้จากไหนครับอ๋อเซิร์ฟนี้ยังไม่มีปกติมันจะได้เป็นไอ้นี่ประจำเดือนเดลี่เนี่ยไอเป็นแบบนี้ประจำเดือนแต่ยังไม่มายังไม่มีไงยังไม่มีเซิร์ฟนี้ยังไม่มีมีแต่เซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนู้นอย่างเดียวเดี๋ยวไปคราฟกวางมูสใช้อะไรบ้างวะลุงชินก็มาหายเลยตอนนี้ครับอ
มันใช้อะไรบ้างวะลืมอ่ะเอากลางมูสก่อนกลางมูสใช้หนังเทียร์6 20หนังเทียร์6 20มี4ตัว40ตัว80วัน 6,000 กู 400,000 ใช้ทำงานก่อนเสร็จแล้วก็วัวเทียร์ 6ใช่ไหมเราดูวัตถุดิบเราจะหาอย่างนี้ดูย้อนกับอย่างนี้วัวเทียร์ 6ใช้ไม้เทียร์6 30เนี่ยดูวัตถุดิบแล้วไปนี่นะครับไม้แพร้ง30มีอะไรอีกอ่ะเทียร์6เทียร์5หมูเทียร์5จำไม่ได้หมูเทียร์5โอ้โหหัวใจเมืองเดี๋ยวค่อยครับก่อนลืมกวางเทียร์4 11ตัวเทียร์4 20คูณ11 220220ม้าเทียร์3 6 6 2 12สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบซื้อแม่งครับเหลือแต่หมูอ่ะหมูไปครับที่นู่นแล้วกันมันสูญถ้าเราลดน้ำก็เพิ่มโอกาสออกลูกครับแต่ถ้าพวกม้ากับวัวถ้าลูกหัวคือมันได้อยู่แล้วโอ้แล้วลงกล่องทำไมเนี่ยโอ้ตายน้องก็รีบเนาะลงทำไมเนี่ยขี่จังมูดีกว่าเอาไปให้ลุงชินได้ลูกแล้วได้กำไรลูกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชือดเชือดเนื้อแล้วเราก็ไปคาบไม้อยู่เลยโอ้โหมีอยู่2ล้านก็แล้วแต่ประเภทนะอย่างถ้าเทียร์3เนี้ยไอ้ม้ากับวัวมัน1ต่อ1อยู่แล้ว1วันอีกเลี้ยงวันเดียวอีกวันหนึ่งออกลูกวัวกับม้าเทียร์3เนี้ยเทียร์4ก็ใช่ครับใช่เทียร์4ก็จะเป็นอะไรวะ2วันอะไรเงี้ยแล้วแต่สัตว์แต่ละประเภทอีกแต่ม้าวัวนี่วันเดียวครับเทียร์3บางคนก็เลี้ยงม้าวัวขายอ่ะตัว 30,000 30,000 มันได้ทุกวันอยู่แล้วไงลูกมันก็ออกทุกวันเราก็แค่ไอ้นี่เอาคาบม้าก่อนเผื่อคนแรกอีกไม่ได้คาบนานละกับวัวแรกได้นะหน้าช่องเรา 15,000 เต็มครับโอ้โห 4.6 โอ้ยโอ้ตัวละ 1.7 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปค้าเมืองเกิดดีกว่าเมืองเกิดประหยัดกว่าเมืองเกิดฟรีค่าค้าฟรีวิ่งทันมั้ยเนี่ยเห็นแล้วแบบรวยหมูต้องไปค้าพี่ต้องเอาเสือล่ะทำไมฉันไม่ค้าเสือเสือใช้อะไรวะลืมดู
เออลืมดูเสือเลยเฉยเลยโอ้ลืมเสือหนัง40ค่าครับมัน 20,000 กับเราเดินไปครับฟรีครับครับไปก็ได้มึงนะเปลี่ยนเดินส่งออกสัตว์ขี่ก็ดีนะคะแต่ลูกอะลูกอย่างเดียวก็เพลงอะตายละสวัสดีจ้าหนูไม่ไม่มุยมุยใช่ทีเอ็มเราเกมเราอ่ะเรื่องแบนก็ไวนะแบนนี่ไวไม่ต้องถามเดี๋ยวจะแต่งงานกับเกาะเลยเหรอเอ๊ะแปะเราอัพแค่3ขั้นเองอ่ะไอ้4ขั้นเองอ่ะปิดนานไหมแล้วแต่อัปเดตเดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูว่ามันอัปเดตนานแค่ไหนเพราะมันอัปเดต2เซิร์ฟปกติก็ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะแต่ถ้าอัปเดตเร็วก็ไม่นานใช่ครับอีก15นาทีครับไม่เราตั้งปิดได้นี่นั่นนี้เข้าไปที่เว็บอาเบียไปตั้งยกเลิกตัดใครเนี่ยเข้าไปยกเลิกมันให้มันเป็นอย่างเงี้ยไปกดยกเลิกตรง subscription เนี่ยคลิกที่ตรงนี้แล้วก็เลือก subscription กดยกเลิกครับยกเลิกใครตัดบัตรเครดิตอะไรไปกดยกเลิกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวตัดดอกเดือนต่อไปเงาเลยนะยกเลิกด้วยจ้ะยกเลิกด้วยกรอบก่อนได้มายกเลิกได้เปล่าเลี้ยงต่อสิเลี้ยงต่อได้ลูกมาดีแล้วได้กำไรไงเราก็เลี้ยงต่อได้กำไรเพิ่มเอาแล้วแม่อันนี้ลืมอ่ะนี่ไงหัวใจมาอะไรนะเติมแพ็ค107อ๋อจะปิดอันนั้นใช่ไหมแป๊บหนึ่งไปที่หน้าเว็บของ Albion ครับแล้วก็กดด้านบนก็ได้เนี่ยเลือก Subscription ไปยกเลิกนะถ้าใครตัดบัตรออโต้น่ะไปยกเลิกตรงเนี้ยยกเลิกอะไรได้ 100% หรอลูกสัตว์เหรอไม่ชัวร์ไม่ 100% ครับไม่ 100%แต่เราต้องลูกหัวนะเพิ่มโอกาสได้ลูกครับลุ้นเอาอันนี้คืออะไรเหรอย่อยสัตว์เลยไม่ใช่ครับอันนี้รีกรอบมันให้มันเป็นสีขาวเห็นไหมกรอบขาวเนี่ยกรอบขาวเนี่ยแต่บางประเภทก็รีกรอบไม่ได้นะอย่างเงี้ยรีกรอบไม่ได้มันจะแบกน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นด้วยถ้ากรอบมันสูงๆอ่ะยิ่งกรอบทองอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหรอตีนเกินกรอบทองอ่ะ
รีกรอบได้เห็นไหมให้มันเป็นคุณภาพแบบเนี่ยเอ็กเซลเลนต์เราไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งมีคนในคิวส่งอยู่แต่เราไม่ได้ส่งไหนจู่กู้จะเอาหรือเปล่าเนี่ยแล้วลุงชินอ่ะไม่เข้าห้องอ่ะลุงจู่อ่ะลุงชินมายังไงเดี๋ยวฉันต้องขิงยืนขิงตรงนี้สินะรอครับเจ๊กวางมูดออกลูกเนี่ยมาเอาเร็วจังค้าไปแล้วเร็วๆสี่ตัวแกเนี่ยของแกไม่หรอเอาตัวเดียวพอจริงไม่แกเอาไปสามตัวแกไปขายขอตัวหนึ่งพอไว้ขี่เล่นจบกูยืนก็กูยืนขิงอยู่เนี่ยมันดูได้ลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวถ้าได้อีกไอ้ครอบดีว่ะกูขิงนี่ขิงกูได้นี่ขิงเอาไว้ขี่เล่นกันเดี๋ยวพอเกิดมาเดี๋ยวครับคืนกลับให้เป็น4ตัวเหมือนเดิมได้กำไร2ตัวไอ้มันไรแกก็เอาไว้ขี่เผื่อแตกเอาไปขายก็ได้ดูเพลงกันตายแกดูราคาไม่ต้องขายขอบคุณครับไม่มันเยอะไงแกก็ไปขายกินขนมมั่งก็ได้มาทำนู่นทำนี่เจ๊ไว้ให้คนอื่นเลยไม่ให้ไอ้ผมจะขี่ไปผมจะขี่ยกทวิตเจ๊ฮะทำเป็นแจกในช่องยังโอ้ยยังน้อยไปSubscribe Now เอ้ยไม่อันนั้นน่ะมันต้องยกเลิกไงของเราอ่ะ Subscribe Now คือเรายกเลิกแล้วมันให้ Subscribe อันนั้นน่ะใครยกเลิกก็กดยกเลิกไงมันจะขึ้นอยู่แล้วอ่ะขอบคุณมากครับลุงชินอุ๊ยได้กวางมูฉันไปรีกอบให้เนี่ยยืนรอไว้ตรงนี้สวยๆได้เจ๊ครับงามๆเด้ได้แล้วก็ต้องดีๆจุกู้ไปไหนวะจุกู้ไม่เอาเนาะอย่างนั้นแหละจุกู้ครับเจ๊เดี๋ยวผมจะไปลงเอาเลยเจอจะบีดลงอะไรล่ะไปลงแล้วขี่กวางมูดโชว์ดีกว่าเนี่ยคือของเราไม่ได้ซับสไครต์ไงมาเลยขึ้นซับสไครต์นาวคือเหมือนเราอยากจะต่ออ่ะมันก็จะให้ไปซื้อพรีเมียมมันจะเป็นต่ออัตโนมัติมียกเลิกตรงนั้นซับสคริปชั่นซับสคริปชั่นพูดผิดอ่านก็ไม่ค่อยเก่งกูก็ไม่ค่อยเก่งนะครับไหนจุกู้อ่ะเอาไหมเนี่ยไม่ขี่กวางมูดว่ะแล้วกวางมูดนี่มันดีอย่างหนึ่งวิ่งเท่าเสือวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วแบบเร็วอ่ะไอ้ข้ามมูทันไหมเนี่ยให้ลุงจุกู้ไอ้จุกู้ไปไหนอีกเละครับมันดูเหมือนช้านะพอมันเป็นตัวเล็กอะโคตรเร็วเลยโอ้แล้วร้านคราฟไม้อยู่ไหนวะชิบหายมีร้านเดียวเยอะแยะแพงไหมเนี่ยโอ้โหแพงโคตรมหาแพงเหนื่อยใจกับจุกู้เดี๋ยวจุกู้มาเอาเร็วๆดีเป็นนางแซ่บเป็นงานแซ่บลงยาเป่ากระถาเคี้ยวคาดปลอดภัยครับเล่นของแป๊บทันเฉยเว้ยเนี่ยมันเป็นการรีกรอบไงให้มันสูงขึ้นมันก็เสียตังรีไงเนี่ยเลือกได้ว่าถึงขั้นไหนเราเอาเอ็กซ์แลนซ์พอมาตอพีมันยากเอาขาวง่ายไอ้จุกู้อยู่ไหนวะจุกู้ปลูกอะไรให้สัตว์กินพืชคุ้มสุดเหรอคะแครอทไหมอะไรก็ได้ที่เราปลูกเยอะแต่ได้ไม่ต้องเปลืองเมล็ดแค่นั้นเอง
เราปลูกแครอทเยอะก็ไอให้แครอทปลูกอะไรข้าวเยอะก็ให้ข้าวมันกินอะไรก็ได้อืมเราจะได้ไม่ต้องปลูกซ้ำซ้อนไงแน่นอนครับมีเชิงขิงงั้นเขาให้มาครับของเขาฝากเลี้ยงแหละมีขอเขามาขี่เล่นตัวหนึ่งก่อนได้ลูกมาสองตัวไงโคตรดวงดีไอ้จุกู้ไปไหนเนี่ยจุกู้อ่ะดูดิกวางมูดวิ่งเร็วเท่าเสือจะวิ่งแก๊สให้มันฉ่ำปอดวัวที่6ก็มีนะเดี๋ยวรอให้ทำได้เยอะๆเดี๋ยวค่อยมาแจกในช่องมั่งนี่ราคามันยังสูงมากจนแบบว่าไม่กล้าเอาไปใช้ด้วยซ้ำเนี่ยสัตว์ขี่ยังมีไม่เยอะเลยเอาหมูไปไหนวะตาลายอ่ะหมูอยู่ไหนไอ้บิดช่องเหรอเอาหมูนี่โอ้มั่วไอ้จุกุไปไหนไอ้จุกุไม่ชัวร์ว่าครึ่งชั่วโมงหรือปกติมันจะปิดครึ่งชั่วโมงอัปเดตหรือว่า1ชั่วโมงมีโอกาสถึงครับไปกินข้าวกินอะไรก่อนเลยสวัสดีทุกคนนะครับขิงกวางมูดหน่อยแพงชิบหายเลยได้ลูก2ตัวโอ๊ยกรี๊ดเลยกรี๊ดร้องราคาพอๆกับหมู3นาทีปิดเบรกก่อนได้นะครับนกสนานกันนะกวางมูดกวางมูดอย่างแพงเขาให้ลูกมาเลี้ยงไงให้มาตั้ง4ตัวได้ลูกโสกอุ้ยกำไรจุก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 มีความสุขทำไมมันไม่อัพเวลสักทีวะของไอ้ลุงเจทำไมมันนานจังวะฟังธรรมดาแม็กซ์โซนเลยพอเลยตอนนี้มูดราคาไม่คุ้มตัวแตกถูกไหมไม่กล้าเอาไปเสี่ยงเนาะต่อให้แบบว่ามันเร็วแค่ไหนนะถ้าโดนล้อมคือชิบหายจริงคิดสภาพเอานะว่าอีมูดแตกนี่โอ้กี๊ดเลยนะร้องไห้อีกวางธรรมดายังพอไหวนะอีมูดนี่ไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้เนี่ยอีโชแล้วก็เข้าไอ้นี่พอได้อยู่เข้ารถอวลอนน่ะเออยังพอหนีทันมาอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นดวงสวยล้อมจับจริงคือต้องใส่ของแบบพร้อมวิ่งเต็มแน่นน่ะใส่ผ้าคลุมฟอร์ดใส่อะไรกันจับเต็มแน่นวิ่งสุดตีนสุดจับตีนแดดอ่ะเอออะไรแบบนั้นอ่ะอันใหม่รีแล้วนะกล่องใช่ป่ะกล่องใหม่รีเหรอไปดูกันนั่งรอบริการมาแล้วกล่องใหม่มาแล้วกลัวอดีตเสียดายเนาะแหงถ้ามันแหงปิดแล้วจ้า
น่าจะมีอะไรนะไข่อีเตอร์เอ็กมานะไข่อีเตอร์เอ็กเดี๋ยวฉันนั่งดูแพทมันหน่อยสิอันนี้อย่าลืมนะเอาซับสไครต์ออกอะถ้ามันซับสไครต์อยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ซับสไครต์มันเลยขึ้นให้กดนะมีงั้นตัดบัตรเลยนะสนุกเลยบางคนตัดไปหลายคนแล้วเอาลืมเปิดหน้าจอให้ดูเอาจบใช่เราจะตามล่าไข่กับกระตุยเราจะเอากระต่ายสายโบกับคู่ยังเล่นได้ป่ะเสือมีสายโบกับคู่โบกับโบคอนโบคู่ป่ะหรือว่าใช่ไหมที่พูดคือคอนโบคู่ป่ะเออได้อยู่ได้เล่นได้บิวก็เนี่ยมาดูห้องนี้ก็ได้เนี่ยบิวเนี่ยหาเล่นเนาะเนี่ยคอนโบเนี่ยบิวเนี่ยดับเบิลเนี่ยอันนี้4ปีก่อนนะลองดูอันใหม่ๆอ่ะเนี่ย2 เดือนก่อนเนี่ยยังไม่เวิร์กต้องเอาแพทปัจจุบันลองดูมีให้ลองเล่นเยอะแยะเลย N E W F O L L O W E R C B R B O Y ขอบคุณที่ติดตามครับเห็นมีคนบอกเยอะกันเลยเนี่ยเอานั่งบอกกันเลยนะอย่าลืมยกเลิกนะครับ Subscribe นะครับเอาออกเดี๋ยวโดนตัดบัตร E-Dev Talk เนี่ยมีใครฟังภาษาอังกฤษไอ้นี่เก่งมั้ยล่ะเนี่ยได้ได้กดดูอันนี้อะไรวะเพิ่งอัปเดตเหรออ๋ออันนี้อะไรวะเบคโซนเดลี่คอนเทนต์ฮะ3ปีนาวเวียนออนไลน์คืออะไรเนี่ย2ปีอะไรนี่ไม่น่าใช่ต้องดูหน้าเลขเอ้าอันไหนวะมันคืออะไรอ่ะทำไมมันขึ้นโชว์ในไอ้นี่ของอาเบียนวะเว็บทอล์กดีล็อบเมนอัปเดตต้องอันนี้ดิเออเนี่ยไม่เก่งคนไม่เก่งก็แปลครับจบภาษาอังกฤษแล้วก็เดาเอานี่อันนี้อะไรไม่รู้ WERNurse 5077ขอบคุณที่ติดตามครับอันนี้เหตุการณ์ Light of Spring คล้ายกับปี2022แต่มีคู่หูใหม่ที่อารมณ์ไม่ดีฮะ Spring Cotton Tail WFOLLOWER JoJo 3630ขอบคุณที่ติดตามครับ Beyond the Wind ปรับมิดฮะปรับมิดใหม่เหรอปรับมิดใหม่ปรับเปลี่ยนโลดอวารอนและปรับปรุงการใช้งานฮะกดยกเลิกเลยจ้าไม่เกี่ยวกับในเกมครับมันแค่ว่าเลิกยกเลิกตัดบัตรอ่ะเออเนี่ยมีอะไรใหม่เนี่ยเราอ่านเราฟังไม่เก่งไงเนี่ยอันเนี้ยเราแค่รู้ว่ามันจะมีกระต่ายมาเว้ยแล้วก็มีอาวุธแปลกๆมาอาวุธรีเจเนอรี่อะไรที่อยากกลยุทธ์การพัฒนาของเบียนพื้นฐานที่ดีใช่วันนี้อัปเดตครับปรับปรุงประสบการณ์มาร์เก็ตเพลสซ่อมแซมทั้งหมดขายทั้งหมดโอ้มาแล้วปรับปรุงการกรองและการซื้อบริการที่มากง่ายขึ้นเออดีง่ายสะดวกประสบการณ์การปล้นที่มีเสถียรที่ขึ้นสภาพของตลาดมืดอ๋อมันปรับปรุงแว็บมาร์เก็ตด้วยนี่หว่าต้องไปเช็คปรับปรุงตลาดหินปรับปรุงความสามารถในการประดิษฐ์และประดิษฐ์ประกอบของผู้เล่นครับครับมีคนหลงอยู่ใน Discord นี่นู้นเหรอ Discord เก่าอ่ะใช่คือเหมือนเป็นคนอยู่คิวหลักแต่ใน Discord ยังไม่ได้ใส่ยศเป็นแค่เบสเฟรนด์อะไรเงี้ยใครล่ะเขาพิมพ์สมัครหรือยังอ่ะนี่ชื่อนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอารูปให้ดูเออแปลไว้เดี๋ยวที่จะทำให้แป๊บนึงกำลังนั่งดูอยู่เดี๋ยวดูให้ขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวนะปรับปรุงความสามารถในการประดิษฐ์ก็คือพวกคราฟป่ะ
แล้วบนเกาะด้วยเอาก็ดีดีทั้งนั้นนะว่ามันอาจจะปรับเปลี่ยนรีทะเลเลยหรือเปล่าวะไม่ชัวร์วะขยายคุณสมบัติที่มีอยู่ในเกมตัวเลือกเกียร์ใหม่คุณคือสิ่งที่คุณคือสิ่งที่คุณสวมใส่อะไรวะเดี๋ยวมึงแปลอะไรเนี่ย you are what you wear ฮะ content patch อาวุธสายใหม่ hunter t เป็นยังไงวะเฮ้ยบิวใหม่เลยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจโอ้ทำไมหน้าตามันเหมือนแบบหมอผีอะไรสักอย่างวะฮันเตอร์ทีเล่นยังไงอีกวะจะต้องรอระดับตำนานด้วยเหรอฟิวเจอร์ใหม่ที่ขยายของเอ็มเบลนี่หลักใครเอาลิงก์ไปอ่านไหมเออใครเก่งก็เอาเนี่ยเอาเผื่อใครเก่งอ่ะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเด้องูปลาปลาก็งงๆไปขยายของเอ็มเบลฟิวเจอร์นี่หลักเสมออาวุธในตำนานอาวุธที่ได้รับสถานะตำนานผ่านการใช้งานและได้รับชื่อเฉพาะฮะอาวุธพิเศษเด้อสิ่งนี้เมื่อที่จะถูกเพิ่มเข้าในรูทโทเมื่อตายฮะฮะเป็นยังไงวะคนถืออาวุธรีเจนตายแล้วมันจะบอกเนี่ยเหรอ นั่นแหละดิก็คืออยู่ในหมวดฮันเตอร์ไงใช่ไหมแต่เป็นหมวดเป็นอาวุธใหม่ในหมวดฮันเตอร์ถูกปะล่ะใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองแล้วโอ้ยน่าจะเมตาเลยแหละดูทรงขอบคุณที่ติดตามจ้าไม่ชัวร์เหมือนกันไงว่าเป็นยังไงมันบอกไม่หมดมันไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะแยะอยากให้คนไปเล่นไงเราเล่นอยู่แล้วปรับปรุงพฤติกรรมการสะกดนอกกำแพงอะไรวะกำแพงอะและความแตกต่างของความสูงอ๋อจบแบนหนังสือพร้อมกดเฉยมันต้องไปลองเล่นบ้างไม่รู้ไม่ได้กลัวจีนเลยอุชนียะบุคคลของการต่อสู้ประสาทและปิดล้อมที่เหมาะสมก็คงปรับให้ดีขึ้นแหละเดี๋ยวฉันเห็นภาพตัวอย่างอยู่เพียงเท่านี้มันนะใครฟังเป็นไม่ได้ที่เปิดให้ดูนี่วะฟังกันเป็นไหมภาษาอังกฤษหรือใครฟังภาษาเกาหลีเป็นเอ๊ะตลกอะนี่เนี่ยอ่ะอยู่ว่างๆกันนั่งฟังกันเอ้าเอากดไม่ติดเอ้าเพราะโอ้เสียงดังไหมอ่ะนั่งรอไประหว่างรอไงWelcome to another Albion Online Dev Talk. We've been very busy here. NEWFOLLOWER. Noncons 12,345. Joined the launch of Albion East and push Albion to new levels of popularity. Welcome back to all of you, and many thanks for a crazy and fun launch experience. It's so cool to see a new world rising, driven just by you, the players.Now that Albion East is successfully underway, it's time to talk about what's coming next for Albion Online. Well, first of all, the Rites of Spring will return to Albion soon. And since the event was very popular last year, it's returning mostly as the newest, except this time around, the Rites of Spring Cottontail is accompanied by a bad taste of more nuts soon. After the Rites of Spring, it'll be time for the yet-to-be-named Beyond the Veil content patch,Which is currently finishing production and brings additional content and features for the Mists, some adjustments of the Roads of Avalon, and various usability improvements. The content patch and its key feature, the new Dungeons in the Mists, will be covered in. This is what Dun. This is the Dungeon the Mist. That's so beautiful. It's a flower. Beautiful. The team is already working on the next major update and making plans for beyond that.Here, I want to give you some insight into what topics we're working on and how we're currently approaching the development process. Because Albion has become quite large and complex, we need a development strategy that allows us to maintain, improve, and revolutionize the game at the same time. Internally, we have three main development directions: better basics, continuous content, and fantastic features. A bit cheesy, I know.But they're easy to remember. Better basics means a part of our effort is always spent on improving the core functionality of the game, especially in places where it is most impactful. Currently in development in this category, we have improved marketplace functionality like a repair all and sell all function, along with better filtering and better handling of large scale purchases and pickups. We
we're also working on delivering a more stable loot experience, especially for high value chests, by reworking how the black market distributes loot. ใช่ๆๆนี่ดูกล่องเปิดดีโคตรเท่นี่แบ็คมาร์เก็ตก็ปรับปรุงเดี๋ยวต้องไปดู economic issues like the current stone market reworking stone market as well as finding an improved role for the player islands in the current crafting economy.All in all, this category is packed with various improvements we're already working on. Our second development direction, continuous content, means we constantly want to spend some of our production effort on expanding what we already have in the game. The most impactful place to do this is adding new gear choices to the You Are What You Wear system. So most of the focus will be on that.In this category, we of course have the Rites of Spring event and the Beyond the Veil content patch coming up, bringing new activities and new equipment items to the game. But we've also started to work full scale on Albion's next weapon line for the Hunter Tree of the Destiny board. Finally, the Fantastic Features direction means we want to continue to bring you new features that expand the scope of Albion Online and try to offer you experiences.You just cannot find in any other MMORPG. It's risky to talk about features in this category because they are still constantly evolving and may not end up being in the game just how we imagined them, but I'd like to share two concepts we're currently working on. The first is legendary weapons. Legendary weapons are regular weapons legendary through their use. Awakened,These items can gain levels for completing challenges with them, and can eventually reach legendary status, gaining unique traits and a unique name. What makes a legendary item extra special is that instead of being destroyed on death, it has a chance to vanish and then being added to the legendary item loot pool. From the loot pool, it has a chance to drop as a regular loot drop, replacing an equivalent base item from the black market.And of course, still bearing the name of its creator. This allows you to truly leave a permanent mark on the world of Albion and to create a legendary item that becomes part of the game's history. มันเอาดาบจากกระเป๋าได้ด้วยเหรอวะ In the fantastic features category we're very excited about are improvements we're making to the spell and ability system to better deal with walls and height differences. So why are we excited about that? Well,If we can better deal with walls and height differences, then we can build proper castles and siege battles, and even consider player-built fortifications. And who wouldn't be excited about that? I hope you enjoyed this short overview of what's going on in the development of Albion Online, and are looking forward to the upcoming Rites of Spring, as well as the Beyond the Veil content patch. Come back for more dev talks covering these and Albion's next major update,แต่คือฟังทั้งหมดนะโฟกัสที่อะไรรู้ไหมตอนเนี้ยเสื้อแจ็คเก็ตมาเสื้อฮูดมาอยากได้อยากได้ล่ะครับใครอยากดูต่อก็เอาลิงก์ไปเด้ออ่ะเอาเผื่อใครอยากไปดูต่อใครอยากไปฟังแบบเต็มๆก็ลองดูอุ้ยซ้ำว่ะมีรอบรับเข้ากิวเวลาอื่นอีกไหมครับหลังจากการสอนทุ่ง NEWFOLL ก็บอกได้บอกแจ้งไว้ได้ครับเป็นขอบคุณที่ติดตามครับแจ้งทิ้งไว้ได้ครับถ้าแจ้งก่อนล่วงหน้าก็รับได้อยู่ครับเดี๋ยวรับให้ต้องทีเรายุ่งๆไงต้องบางทีทำคอนเทนต์นู้นนี้อยู่ไงเนี่ยไปดูกันได้นะแต่ว่ามันเนี่ยฟังแล้วมันก็บอกไม่หมดถูกไหมอะไรอยู่ดีอย่างว่ารู้แค่ว่าเหมือนมันบอกแค่หัวข้อแล้วที่เหลือมึงไปลองเอาประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นไอเนี้ยไอดันเนี้ยก็บอกแค่2รูปไอเห็นแค่2รูปถูกมั้ย2มุมในคลิปแล้วก็มันคืออะไรไม่รู้เล่นยังไงไม่รู้ก็คือไปลองเอาประมาณนั้นแล้วไอนี่ยิ่งแล้วใหญ่อะไรวะแล้วก็อยากรู้กันถูกมั้ยอะไรวะไอเนี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปัญหาครับอีกเนี่ยลองดูใครจะเอาไปดูก็ลิงก์ดูได้ Danacorn Foe ขอบคุณที่ติดตามครับใครได้อะไรมาก็มาฉายบ้างเด้อ
แต่ที่แน่กระต่ายอีเตอร์มาแน่นอนครับต้องไปหากระต่ายเก็บไว้วิ่งเร็วจ้าอย่าหมายยังเซิร์ฟยังปิดอยู่เลยปิดทั้งคู่ปิดอัปเดตนั่งรอกันไปก่อนหลบหนักกันไปอันนี้น่าสนใจพวกตลาดนะมันน่าจะไม่รู้ปรับอะไรมันบอกแค่มันปรับไม่ชัวร์ใช่ครับใช่มันเป็นอาวุธถ่ายใหม่เลยอะฮันเตอร์ทรีเนี่ยฮันเตอร์ทรีเป็นยังไงวะแม่อะไรเอ่ยลูกก็ยังไม่เห็นเหมือนแบบหมอผีเหรอแต่ก็เนี่ยมาอะไรเอ่ยบอกแค่หัวข้อให้เราเอ๊ะกันแล้วไม่ต้องไปลองเอเวียนขอบคุณที่ติดตามจ้าต้นไม้นักล่าก็คือสายเนเจอร์แบบสายบวกเนี่ยมันนะกูก็เล่นอยู่แล้วสายเนเจอร์เดือดอยู่นะช่วงนี้คนเล่นเยอะมึงเนาะสามวันนะขอบคุณที่ติดตามจ้าสายสามวันน่ามาทำมอนมันต้องบอกว่าสามวันปะหรือก็ไม่แน่ใช่ไหมมันบอกแค่ชื่อเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าสามวันนี่ไปเล่นกันยับเลยนะมันจัดแต่เนี่ยมันบอกแค่นี้เลยอะไรเอ่ยนี่ให้อยากรู้ไอเนี่ยก็บอกแค่หัวข้อคือต้องไปคือถ้าเราอยากรู้เราต้องไปดูในเกมเว้ยแล้วก็มานั่งวิเคราะห์นั่งดูเว้ยแอลเบียนอ่ะชอบเป็นอย่างเงี้ยไอเนี่ยเนี่ยสงสัยมากตั้งแต่เนี่ยเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยปราสาทเจ้าหญิงหรือเปล่าหรืออะไรมีกุหลาบใดๆก่อนเราเห็นแค่สองมุมโอ้โหความลับเยอะลับมากลองดูลองไปอ่านดูเราไม่เก่งภาษาอังกฤษอันนี้เราแปลจ้ะกดแปลปุ่มเดียวจบๆแต่อันนี้น่าสนใจเหมือนกันไอหินเนี่ยหินนี่ปรับมารอบนึงแล้วไม่ต้องห่วงครับผมเยอะหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว นึกเดี๋ยวนึกอะไรไม่ออกอ่ะจิ้มๆดูอ๋ออันนี้ค้างอยู่อันนี้ค้างอยู่เงี้ยแล้วก็ใครตัดบัตรแล้วอย่าลืมนะเนี่ยเดี๋ยวปรับกลับก่อนกดซับสไครต์ออกได้นะครับเดี๋ยวตัดบัตรออโต้นะครับตรงไหนแล้ววะเอาตรงนี้นี่ซับสไครต์ตัดสคริปชั่นเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกดออกเด้อเดี๋ยวตัดบัตรต่อออโต้เด้อทำไมไม่แยกเซิร์ฟเวอร์ให้วะเนี่ยอยากลากเหรอเดี๋ยวถ้าอยากจะลากด้วยเดี๋ยวต้องขอเก็บตังค์ทำก่อนแค่นี้คาเฟ่อยากลากเขาก็คอลากกี่คนไงต้องลากกี่คนไงทีเนี้ยไอ้ลากไม่ว่าลากได้ถ้าจะเอาจริงก็ตั้งให้ได้ตั้งให้ได้ถ้าอยากลากจริงซัพพอร์ตดูฟอรั่มแป๊บนึงสิระหว่างรอเมื่อไหร่จะเปิดวะเปิดแล้วเรียกด้วยนะอะไรใหม่วะเดือบช็อกอันนี้ดูแล้วมันรีแล้วนะกองอะทวิตตอบบารีแล้วเรามาแจ้งบั๊กแจ้งอะไรในนี้ได้ด้วยนะมีเวทมีอีทแยกด้วยเนี่ยคิวอันนี้อะไรวะคืออะไรอะเมนูที่งงอยู่อะไรวะเอาแจ้งเตือนอะไรวะมานี่แหละฮะระหว่างรอคนไปเงาวันนี้เท่าไหร่29มีนาวันที่30คือ Father Pack มันจะหมดเผื่อใครอยากสะสมก็นะ
ได้หมดแล้วครับกลัวไม่ครบทุกซีรีส์นี่ดูกลัวไม่ครบเหรอ ไปแล้ว2ไม่ใช่กันตลกซื้อซ้ำซื้อซ้อนใดๆเดี๋ยวแล้วคลิกอันเดิมเออแพ็คเนี้ยคุ้มอยู่กินมันก็น่ารักนะฮะเฮ้ยเมษาเลยนะเมษานะเมื่อกี้ใช่ปะเมษาวอนเตอร์แพ็คอะได้จะซื้อไว้อะเห็นว่าเมื่อกี้30เมษาเนี่ยพิ้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเมษา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 ใจเย็นเย็นครับคัฟเวอร์นี่อะไรวะอ๋อวอลเปอร์ระหว่างนั่งรอกันครับไม่ชัวร์ครับอยู่ที่ว่ามันอัปเดตนานแค่ไหนมันอัปเดตเยอะเหมือนกันนะก็ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงโดยประมาณใครอยากเล่นบิ้วอะไรลองบิ้วนะเนี่ยบิ้วมาดูในนี้ได้คอมมูนิตี้แล้วก็คาแรคเตอร์บิลเดอร์เนี่ยมาดูที่เขาจัดไว้ก็ได้มาลองเทสได้ใส่ตามก็ได้เทียไม่ต้องตรงกันก็ได้เนี่ยเนี่ย PVP PVE หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีไปหมดแต่ทุกอาวุธอ่ะที่อยากลองอ่ะมีคนทำไว้อยู่อยากเล่นขวานเคียวอะไรเงี้ยไปลองเล่นดูเขาก็จัดสกิลไว้ให้นี่รูปหายเปลี่ยนบิ้วอย่างเงี้ยยังไม่อัปเดตมีคอมเมนต์ด้วยถ้าพาหมุนหมุนที่โดนแล้วกระเด็นไม่ใช่เบสล็อกเบสล็อกมันตีฟาดลงไปอ่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนกระแพงลมอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็จะกระเด็นหมดเลยเหมือนเป็นกระบองผักอ่ะทั้งหมดถ้าเป็นเบสล็อกนะไอ้หมุนหมุนหมุนน่าจะเป็นขอบคุณครับถ้าไอ้หมุนหมุนหมุนน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าไอ้นี่ปะควอเตอร์สตาร์ฟป่ะหมุนหมุนหมุนเหรอพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพวกนี้ป่ะพวกนี้ป่ะว่างครับว่างจะเอาเข้าก็กดลิงก์หน้าช่องไว้เลยประมาณ2ทุ่มนะวันนี้มีกันไฮเอาท์ครับได้ครับคิวเลยกว้างครับว่างมีรอว่างก่อนจะเต็มลองดูก็ได้ไปลองก็ได้ลองได้หรือไม่นะไปทำตัวลองเซิร์ฟเวทอะของมันไม่แพงกดดูบิวนี่กดคือกดตรงนี้เลยล่ะครับใช่ครับกดตรงนี้เลยมันมีคนทำไว้ให้ไงเราทำเองก็ได้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยแฟกเตอร์บิวเดอร์แล้วมันมีให้เลือกดูคนทำไว้เยอะไงแนะนำขอบคุณที่ติดตามจ้าโบธรรมดาสาย ATK Speed มันโซโล่ PVP ไหวไหมไหวสิแต่ว่าเสื้อเราก็ต้องใส่ผ้าน่าจะเอาแรงๆแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเจออะไรด้วยไงเจออะไรเจอสายวาชิตก็ลำบากอยู่นะกระดูกถ้าเล่นหนึ่งๆอ่ะขอบคุณที่ติดตามครับคือสายประชิดก็เล่นลำบากอยู่ประมาณหนึ่งจุดๆขอบคุณที่ติดตามครับลำบากสำหรับธนูตีไกลกับประชิดแต่มันเล่นลำบากแต่ว่าถ้าเรายิงยื้อไว้ได้อ่ะไอ้ทางฝั่งนู้นก็เล่นลำบากกันนะเพราะเขาเข้าถึงตัวเราไม่ได้นะอยู่ที่เราอีกสกิลเพย์อีก
็ลองเล่นดูก่อนได้ไม่ชอบก็ปรับหรือไม่ก็ปรับบางชิ้นบางส่วนอะชุดอาวุธอะไรเงี้ยเสื้อรองเท้าบางคนก็เล่นหายตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่ NEWFOLLOWER Nikita Kasame ขอบคุณที่ติดตามครับเนี่ย PVP PVE แต่ว่าไอ้นี่ธนูนี่มันแพงที่เป็นเลยลงดันก็ดีอันเนี้ยถ้าเล่นเป็นๆอะแต่ลงดันไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ใส่เสื้อใส่ผ้าไม่ใช่ดูดเลือดแต่ว่าเดี๋ยวธนูใส่เสื้อดูดเลือดจะไปดูดยังไงอ่ะมันยิงไกลไงมันไม่เหมาะมันเหมาะกับพวกที่ใกล้เสื้อดูดเลือดน่ะมันดูดไม่ถึงไม่ทันได้ดูดตายก่อนเข้าไปใกล้โดนมันฟันชุบชับชุบชับจะดูดยังไงทันดูดไม่ได้ของถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นผ้ามันบวกดาเมจครับเสื้อใส่ผ้าทุกตัวบวกดาเมจแรงทุกตัวไม่ปกติใส่เสื้อใส่ผ้าครับถ้าเล่นดาเมจนะถ้าเล่นดาเมจเฉพาะดาเมจถ้ายิงรัวๆก็เป็นเสื้อหนังยิงแบบเน้นยิงเร็วอะแต่ตีเบาหน่อยแต่ถ้าเน้นดาเมจจัดๆก็ใส่ผ้าอย่างเดียวเสื้อคลีกเสื้ออะไรพวกเสื้อเมจอะไรพวกเนี้ยยิงแรงทุกอย่างอะถ้าเน้นตีแรงคิวแรงอย่างเงี้ยอะไรที่เอาความแรงอะเสื้อใส่ผ้าลองไปปรับดูลองไปเทียบกันก็ได้ใส่หนังกับผ้าตีมอนตัวเดียวกันอย่างเงี้ยลองดูก็ได้ไหนตีแรงกว่าเฮ็ดได้แต่ถ้าหมายถึงตีแรงนะตีเร็วก็อีกอย่างนึงเนเจอร์โซโล่เหรอเนเจอร์โซโล่เนเจอร์โซโล่เนี่ยดูอิดเนี่ยตอนเนี้ยกำลังดีเบิร์ดแล้วเหรอเอาเบิร์ดแล้วนี่หว่าดูดิครับเอ้าอัปเดตเอ้าปิดก่อนและเอาใหม่เฉยโอ้โหติดตั้งใหม่เลยเอาวะเอาไปเนเจอร์นี้ก็ดีใส่หัวล้างรองเท้ามันตั้งเป็นกริ่งดูอิสตาร์บิวโอลี่เนี่ยคนโหวตตั้งตีบสามถ้าลองแล้วดีก็ไปโหวตให้เขาก็ได้เอาไหนล่ะใช่แต่บางอันก็ใช้ได้ไงบางอันยังใช้ได้เพราะสกิลบางอันก็ยังโอเคลองดูได้บางอันยังโอเคเนี่ยมีเดมอนแฟงเนี่ยมาดูในเว็บนี้ก็ได้มีใช่ไหมบางทีเราไม่เก่งเราก็มาดูที่นี่เรื่องบิวอะเดมอนแฟงนี่ปะเขาเอาลง CVC บ่อยกันอยู่นะแต่เป็นตัวตึงๆอย่างเงี้ยก็ได้ดูดเสื้อดูดเลือดเอาตัวรอดนี่รองเท้าเพิ่มดาเมจอันนี้รีคูดาวนี่เรารู้แต่ละชิ้นอยู่ว่าพอทำอะไรได้แต่มีดนี่เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ว่าน่าจะไม่ปิดอ่ะเอาไม่เพลวะบางอันอะบิ้วในเนี้ยมันบางทีอะมันก็ยังใช้ได้อยู่แค่ว่ามันอาจจะสกิลเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยลองเทสได้เพราะมันยังอยู่อันดับต้นๆน่ะแล้วแต่คอนเทนต์เราดูวิวเขาแล้วเราเอามาปรับของเราก็ได้ลองได้เนี่ยไปลองนั่งดูได้มันกดตามอาวุธอะแค่นั้นเองพี่รับแรกลูกหมู2ตัวกับทีฮาร์ท5อันกับหมูที่พร้อมขี่ไหมครับเอ้าแม่ครับยังไม่ได้เหรอหรือยังไงหรือให้เราครับให้ก็ได้เอามาให้เราครับสิเอามาเลยแบบครับได้แล้วอ่ะไม่ได้เลี้ยงเหรอหรือเลี้ยงไม่ได้จะรับแรกเฉยเลย เล่นได้เราเล่นแบบนี้ครับเราเล่นจอยาวไม่มีก่อนเลี้ยงอ๋อเรายังมีไม่เยอะอ่ะสิแต่ลองดูก่อนมีกี่ตัววะมีไม่กี่ตัวเองอะว่าอันนี้มีคนจะเอาแล้วไงดูคิวฝากเลี้ยงก็เต็มเลยเนี่ยเอาไงจะฝากเลี้ยงไหมล่ะหรือไงแล้วไปค้าบอกหรือไงเอากันปรับหน้าจอมันซื้อเกาะเพิ่มได้ปะครับ
ต้องมันซื้อได้ที่เดอะไอเมืองเดอะมิดแต่ว่าถ้ายังหาไม่ได้มึงก็ต้องเติมอีกไอดีนึงไงถึงจะได้เดี๋ยวรอให้คิวว่างกันนะตอนนี้ยังไม่ว่างหรือจะเอาของเราไปก่อนเหรอมีตัวเดียวแฮะ มีตัวเดียวมีตัวเดียวต้องรออีกคอกหนึ่งอ่ะจริงๆแหละไม่มีใช้ไม่พอรอคอกหน้าค่อยมาถามนะไอ้จุกู้มาเอาก่อนสิจุกู้เดี๋ยวฉันจะไปดูอัปเดตแล้วเนี่ยเมื่อกี้อะไรบ้างวะเดี๋ยวนะแจกแมมมอสหน่อยครับไม่มีตังค์ครับยังหาไม่ได้ยังค้าไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนะสายฮันเตอร์ไหนวะอันใหม่ไหนวะฮันเตอร์ไหนอ่ะมันต้องขึ้นในนี้ดิเอ๊ะสายอะไรอ่ะใช่ไหมมันต้องขึ้นในนี้สิใช่ไหมขึ้นแล้วเปล่าอันไหนวะอันไหนวะอันไหนวะเป็นสายใหม่เหรอไหนวะธนูเหรอมันเจ้าจิธนูเหรอไม่เห็นมีเลยหรือมันเข้าแผ่นหน้าวะหลอกหรือเปล่าให้เอาเสร็จวันนี้ครับยังที่คิงด้อมครับเราเข้าได้จากทุกเมืองเข้าได้จากทุกเมืองเลยครับวาร์ปได้แต่ถ้าวาร์ปจากเมืองอื่นไม่ใช่เมืองตัวเองจะเสียค่าวาร์ปไงถ้าเรามีของนะถ้าวาร์ปตัวเปล่าก็ค่ะวาร์ปฟรีครับวันนี้ครับเดี๋ยวประมาณเนี่ย6โมงเดี๋ยวเราลูมแล้วต้องไปกันให้เอาตอนทุ่มนึงอันไหนอะธนูไอ้ของใหม่อันไหนวะอะไรวะเดี๋ยวก่อนไปดูตลาดดิข้องใจอาวุธใหม่เลิกเดี๋ยวต้องมากันบ้านอีกเดี๋ยวเรียกประกันบ้านอยู่น่ะไหนวะนั่นดิวิธีดูอีกแบบนึงต่างกันตรงราคาแต่ว่าสกิลเพิ่มมาแรงกว่าเปิดรับเข้าคิวหลังวอครับ2ทุ่มครับสมัครทิ้งไว้ได้เลยไอ้หลอกมันแรงกว่าเพิ่มมาแรงกว่าแค่ว่ามันเป็นอันติแฟกต์ใช่ไหมแต่ถ้าราคาประหยัดก็ฟอสธรรมดาก็ได้ใช้ได้คล้ายๆกันซื้อประหยัดเดี๋ยวต้องเข้าเซิร์ฟเทสว่ะมันคงใจว่ะมันไม่ขึ้นในนี้หรือมันจะอัปเดตแพทหน้าวะแล้วรอบนี้มันอัปเดตอะไรวะเอ๊ะอยู่ไหนล่ะหรืออัปเดตแค่กระต่ายหรือเปล่าวะเดี๋ยวๆๆเอาใหม่เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวๆฉันว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าไอ้นี่เซิร์ฟไอ้นี่ว่ะเป็นไงจ้ะเข้าเซิร์ฟเทสมันมีเฮ้ยเราต้องเข้าเซิร์ฟเทสอยากรู้อ่ะมันเอาเข้าเซิร์ฟเทสก่อนว่าแล้วเห็นไหมถ้ายังไม่มาน่ะเดี๋ยวต้องไปดูในนี้เข้าไปดูแม่งเลยรอแม่งเลยเดี๋ยวรอก่อนอยากรู้ต้องไปเข้าเซิร์ฟเทสมันชอบเอาเข้ามาก่อนไปลองได้มาลองด้วยกันก็ได้นะอยู่ว่างๆตึงๆน่าจะมีอะไรใหม่เยอะพรสกินหน้าใหม่มันก็มาในดัดก่อนในเซิร์ฟเทสก่อนมาลองด้วยกันได้นะ
าเกิดมันบอกเงี้ยแสดงว่าเอาเข้าเทสแล้วแต่ยังไม่เอาเข้ารอเทสนะเซิร์ฟเทสก่อน6โมงพอดีอ่ะเดี๋ยว6โมงรวมไปวอกันบ้านหน่อยใครสะดวกช่วยกันก็มาได้นะครับเราอีนเหมือนเดิมดูตั้งแต่สมัยไก่กุ๊กมันต้องมาดิวะไหนวะอยู่ในหมวดอะไรวะเป็นยังไงอ่ะมายังอ่ะยังไม่เอาเข้าหรอหรือเป็นหมวดใหม่ไปเลยวะไม่เห็นเลยอ่ะเป็นยังไงอ่ะหรือยังไม่เอาเข้าพี่จะแกล้งผมไม่ได้นะครับใช่ก็ยังเป็นเซิร์ฟเทสอยู่แคนดี้คิงดอมตอนที่ยังไม่มีพันนุเปิดแล้วครับอันนี้เราเข้าเซิร์ฟเทสเผื่อมีอะไรใช่ใช่ว่าเมียวใหม่ยังไม่เข้านะยังไม่เข้าเข้ารอบเพชรหน้าอย่าไม่เอาเข้าเหรอมันจะเป็นยังไงวะเรือไม่เอาเข้าอันนี้เซิร์ฟเทสนะไม่มีคนเลยดูดีมีคนเดียวอ่ะตอนนี้เราคนเดียวเนี่ยใช่ไหมทางเซิร์ฟเวอร์มีคนเดียวไปดูในเมืองก่อนเซิร์ฟเทสเซิร์ฟเทสไม่มีหลอกล้างแบบเนี้ยแต่ไข่อีเตอร์น่าจะเข้าแล้วดูทรงWFOLLOWERTH deploys ขอบคุณที่ติดตามจ้ามันเป็นไม่เห็นจะเข้าในนี้เลยอ่ะต้องรออัปเดตอีกรอบเหรอตอนสกินมามันก็เข้าในนี้นะเนี่ยสกินNEWFOLLOWERPPKEO124 กลัวว่าจะเป็นเดอะมิดแต่อันนั้นน่ะรู้มันเอาเข้าหรือยังในเทสอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันยังอยู่ในวันที่เราไอ้นี่อยู่เลยอ่ะยังไม่มีพันเลยดูดิมันยังไม่รีอ่ะเออต้องรอมันรีหรือเปล่าวะดูทรงอ่ะดูทรงแล้วยังไม่มาโอ้ยังอยู่แบบช่วงเริ่มต้นอยู่เลยอ่ะมีตังแสนเดียวโอ้ my god รอมันมามีไหมว่าอาวุธครับอะไรแปลกยังไม่เห็นนะยังไม่เข้าเทสก็ยังไม่เข้ายังบ่เข้าเดี๋ยวค่อยมารอแอบมาเข้ามาดูใหม่ไปเล่นในนี้ก่อนไข่อีเตอร์หาไข่อีเตอร์ในแบบดำไม่ได้ไข่เยอะกว่านะครับแต่เกงเกอร์ก็มหาศาลนะครับอันนี้มันจะการไฮเอาได้นะครับรวมได้แล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวค่อยว้าไปด้วยกันนี่ก็หืมลุ้นอีกแกแผดหน้าแล้วจะปิดสักชั่วโมงดูทรงละ
ของหนูนานจัดฮัลโหลฮัลโหลเสียงออกไหมนานจัดบาดอนเหรอฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยเสียงออกไหมเสียงก็ออกนะแต่ภาพแม่งค้างเอาชิบหายละเออคนนี้ผมเบ้มกันปะบาร์ดอนออกไป CC ได้ไหมน่าจะได้นะแล้วแต่อ่ะแต่ว่ามันแพงนะไม่น่าจะคุ้มนะ CC ตอนนี้หน้าจอเราค้างเนี่ยชิบหายละเสียงออกใช่ไหม ชิบหายละมีคนยังได้ยินเสียงอยู่ปะได้ปะจะยอฉันค้างไปแล้วเอ้าตอนนี้ค้างจริงฮัลโหลชิบหายแล้วเอาละขอบไม่กระดูกกระดิกชิบหายแล้วงานเข้าคอมค้างเปิดหลายอย่างเกิน